ครับผมวันนี้ค่ำคืนดึกดื่นมาดูการทำงานของมดแดงที่อยู่ในรังก็อยู่กับต้นมะม่วงก็มีเหมือนทหารเข้ายามนะคอยเฝ้าชะเง้อดูว่าใครจะมารบกวนรังเขาเดี๋ยวลองหนุ่มบางส่วนก็หาอาหารกันมาดูนะก็ยังทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้หยุดนะสุดยอดนะมดแดงดูนะก็ทำงานโดยไม่ต้องอาศัยแสงมีอาหารมีอะไรมาหรือเปล่าด้วยชีวิตของเราก็คล้ายๆมดแดงนั่นเองทำงานทั้งวันทั้งคืนวันนี้เข้าเวรนะนะเสร็จเคสผ่าตัดเพิ่งมีโอกาสได้มาพักผ่อนพอเห็นรังมดแดงก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยเขาก็ทำงานเหมือนเรานั่นเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันใครที่เป็นเจ้านายนะเป็นแม่เป้งก็นอนอยู่ข้างในเราทหารเนี่ยก็มาเนี่ยอดหลับอดนอนกันอยู่ข้างนอกเนี่ยนี่แหละครับธรรมชาตินะมันก็คล้ายๆกับเรานี่แหละหมอพยาบาลทั้งหลายนี่ก็นี่แหละชาวบ้านเขาหลับเขานอนกันแล้วเราก็ยังมาทำงานกันอยู่นะคล้ายๆกับมดแดงเลยเคยคิดว่ากลางคืนนะมดแดงมันน่าจะนอนนะแต่ว่าพอมาเพิ่งมาดูวันนี้เองครับว่าเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันกับเราเนี่ยหรืออาจจะผัดเปลี่ยนเวรยามกันก็ได้ฮะเห็นมีสลับเข้าสลับออกจะมีช่องทางเข้าออกของเขาอยู่สลับกันเขาการซ่อมแซมช่วยๆกันทำงานทั้งวันทั้งคืนรอดออกมาเพลินดีเหมือนกันนะดูมดแดงทำงานนะนี่แหละครับเรื่องของธรรมชาตินะเงาๆนะแล้วก็เนี่ยมาดูธรรมชาตินี่แหละอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับผมชอบธรรมชาติรักธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนะครับอย่าลืมนะครับรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราครับผมสวัสดีครับ